วันนี้นงมดจะพามาดูวิธีการทำถ่านอัดแท่งกันค่ะว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะคะวันนี้นงมดก็มาอยู่ที่บ้านพี่เดียวค่ะนงมดมาขอเรียนรู้วิธีการทำถ่านอัดแท่งกับพี่เดียวค่ะซึ่งพี่เดียวนะคะอยู่บ้านใกล้กับน้องมดเลยค่ะอำเภอสวนพึ่งเดียวกันเลยนะคะและถ่านอัดแท่งที่พี่เดียวทำนะคะก็เป็นอาชีพเสริมเหมือนกันระหว่างที่ทำนะคะนงมดก็ดูรายการไปด้วยค่ะพอดีนงมดไปออกรายการซูเปอร์ฮันเดรดนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นส่วนผสมในการทำถ่านอัดแท่งค่ะส่วนผสมก็จะมีทั้งหมด3อย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งมันสำปะหลังค่ะเทลงไปเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็ใส่ผงถ่านลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะและอีกอย่างก็จะเป็นน้ำเปล่าค่ะซึ่งน้องมดได้เห็นวิธีการทำนะคะสนุกมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็นำส่วนผสมทั้ง3อย่างนวดให้เข้ากันแล้วค่ะแล้วก็นำไปใส่เครื่องอัดถ่านกันเลยค่ะซึ่งแต่ละขั้นตอนนะคะพี่เดียวลองผิดลองถูกมาเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้ถ่านแบบนี้นะคะซึ่งน้องมดเองนะคะก็ติดตามพี่เดียวตั้งแต่เริ่มทำถ่านอัดแท่งเลยค่ะจนตอนนี้ก็ได้ถ่านอัดแท่งที่สมบูรณ์เลยค่ะอันนี้น้องมดก็ทำการทดลองโยนดูนะคะไม่มีการแตกหักเลยค่ะถ่านมีความอัดแน่นมากๆเลยค่ะได้ถ่านอัดแท่งมาแบบนี้เรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวจะต้องนำถ่านนี้ไปตากแดดและใช้เวลาในการตากประมาณ 2-3 วันค่ะนี่ก็เป็นอาชีพเสริมของพี่เดียวนะคะทำหลังเลิกงานแล้วก็วันหยุดค่ะเดี๋ยวน้องว่าจะพาไปดูที่เตากันหน่อยนะคะว่าจุดเป็นแบบไหนถ่านจุดติดทนนานแล้วก็ไฟแรงมากเลยค่ะถ่านที่เราใช้ไม่หมดนะคะเราก็สามารถมาใส่ไว้ในหายแล้วก็เอาฝาปิดและนำมาใช้ครั้งต่อไปได้เลยค่ะ